ไทยกูมองขี้อะไรกันเล่นต่อไปดิวะครบครับพี่ไทยครับเสียปอเรียกพี่เข้าไปคุยที่บ้านครับเรื่องอะไรเห็นว่าเกี่ยวกับไอ้ผู้ผาพี่ชีวิตนั้นสั้นแต่ศิลปะยืนยาวนี่คือสาเหตุที่ผมซื้อตึกนี้ครับเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงศิลปะมากขึ้นถึงแม้วันหนึ่งผมจะไม่อยู่แล้วแต่ศิลปะจะยังคงอยู่เพื่อให้ลูกหลานของเราได้ศึกษาสืบไปตราบนานเท่านานครับงานศิลปะเหมือนกันหรอมาทำอะไรแกลเลอรี่อ่ะพี่เหี้ยอะไรพี่เจี๊ยบคุยก่อนเหี้ยอะไรวะไอ้เจ้าเฮ้ยทำไมถึงดื้อแบบนี้ฮะขอโทษครับดีนะที่ไม่เป็นอะไรมากจันดาตกใจแทบแย่ค่ะถ้าเขายังมีนิสัยแบบนี้อีกพ่อเขาคงต้องหาคนมาเฝ้าอย่างเข้มงวดแล้วล่ะไม่ต้องถึงขั้นนั้นหรอกค่ะพี่หลานเขารู้แล้วว่าตัวเองอะผิดโหหลานอาเจ็บตรงไหนไหมจ๊ะไม่เป็นไรครับอายิงนี่ก็สปอยกันอย่างนี้แหละมันถึงได้ทำตามใจตัวเองตลอดพ่อคิดว่าเราต้องชะลอการที่ให้ภูผาขึ้นเป็นประธานบริษัทไปก่อนรอให้สถานการณ์มันสงบกว่านี้ก็ดีเหมือนกันนะคะไปอยู่เมืองนอกเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนดีไหมจ๊ะภูผาผมจะอยู่ที่นี่ต่อครับพ่อเคยสอนผมเองนี่ถ้าเรายิ่งถอยอะศัตรูจะยิ่งได้ใจผมจะอยู่ที่นี่สู้กับพวกมันเองครับให้พวกมันได้รู้ว่าคุ้มฟ้าเราไม่ได้กระจอกขนาดนั้นถึงอาจะไม่ได้ทำงานที่คุ้มฟ้าแล้วอะแต่อาก็แอบรู้มาอยู่เหมือนกันนะว่ามีสถานการณ์ไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นในบริษัทอยู่ยังไงล่ะครับมีบางคนไม่พอใจที่ภูผาจะได้ขึ้นเป็นประธานแต่วันนี้ก็เป็นบริษัทของพ่อภูผานี่ครับถ้าไม่ใช่ภูผาแล้วจะเป็นใครล่ะครับยังไงอ่ะนี่ก็ยังเป็นแค่การคาดเดาเฉยเดี๋ยวอาจจะลองให้คนที่ไว้ใจได้อ่ะช่วยสืบเพิ่มให้ระหว่างนี้ก็ต้องคอยระวังตัวกันไปก่อนนะรันมาบ้านพ่อเลยนี่ภูผากับเพื่อนเนี่ยแวะมาหาพ่อพอดีจ้ะเดี๋ยวรันแวะมาอยู่ทานข้าวกันต่อเลยสิไม่เป็นไรดีกว่าครับเดี๋ยวพอดีผมว่านานๆจะได้เจอคู่มั่นสักทีนึงอ่ะไม่ดีใจหรอรันก็เป็นห่วงภูผามากนะจะบอกเราเมื่อไหร่กันแน่
เรื่องคู่มั่นเราแค่ยังหาจังหวะบอกทำไม่ได้บอกไม่ได้หรือไม่อยากบอกกันแน่พรามให้เวลาเราอีกหน่อยนะครามเราสัญญาว่าเราจะบอกเรื่องครามกับทุกคนหยุดเดี๋ยวนี้นะแกจะทำอะไรพ่อฉันเฮ้ยหลานหลานพ่อหาเวลานะครับเลือดพ่อกดไปก่อนนะทำไมเลือดไม่หยุดไหลเลยอ่ะพ่อเขาเป็นโรคฮีโมฟิเลียนะผู้ผาห้ามบอกใครเด็ดขาดเรื่องที่ลูกเลือดหยุดไหลยากครับผมจะไม่บอกใครเด็ดขาดเลยครับกดไปก่อนนะกดไปก่อนครับไม่มีใครรับสายเลยมีคนบาดเจ็บหนักที่บ้านเลขที่65/583ครับซอยธรรมรัฐ20ต้องการรถพยาบาลด่วนเลยครับคนไข้เป็นโรคฮีโมฟิเลียด้วยครับรับทราบค่ะคนไข้ถูกแทงที่ท้องมีอาการเลือดไหลหยุดช้าบ้านเลขที่65/583นะคะผมยังไม่ได้บอกนะครับว่าคนไข้โดนแทงโทรไปกี่สายตำรวจก็ไม่รับเลยภูผาเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็แปลว่ามันดักทางพวกเราไม่หมดแล้วไงภูผาพ่อไม่ไหวแล้วทำอะไรสักอย่างสิกดไว้ก่อนยังมีอีกที่หนึ่งไกลหน่อยแต่เสียงน้อยกว่ารีบไปกันเถอะเนื่องจากคนไข้เสียเลือดเยอะเป็นเวลานานพอเป็นโรคฮีโมฟิเลียแถมยังเป็นเลือดกรุ๊ปโอเนกาทีฟที่หายากอีกด้วยตอนนี้เลือดทางเรามีไม่เพียงพอค่ะถ้างั้นก็ใช้เลือดของรันได้ปะเพราะว่ารันเป็นลูกของคุณอารันเป็นแค่ลูกบุญธรรมคุณพ่อโอ้นี่กระถีบอ่ะเป็นยังไงบ้างครับเราหาเลือดได้ทันเวลาพอดีคนไข้พ้นขีดอันตรายแล้วค่ะเราขอไปทำธุระแป๊บนึงนะรันกับพรามรอตรงนี้แหละผมไม่ใช่ลูกแท้ๆของพ่อใช่ไหมครับลูกรู้ได้ไงอ่ะใครบอกลูกพ่อรู้ความจริงอยู่แล้วแต่แรกอ่ะว่าผมไม่ใช่ลูกแท้ๆของพ่อแต่ผมเป็นลูกของอาวิโรจน์พ่อแบบนี้ใช่ไหมพ่อเลยส่งคนมาฆ่าผมฆ่าอาวิโรจน์เดี๋ยวภูผาใจเย็นๆก่อนไม่ใช่แบบนั้นนะแล้วทำไมพ่อไม่บอกความจริงกับผมตั้งแต่แรกอ่ะภูผาตอนนี้คุยในโทรศัพท์มันเสียงเกินไปลูกมาพอที่โกดังนะผมจะไปถึงใน1ชั่วโมงครับเราขอโทษที่แอบฟังนะแต่ว่าเราได้ยินเรื่องทั้งหมดแล้วอะให้เราไปด้วยได้ไหมเราขอไปหาพ่อคนเดียวนะครับแล้วถ้ามันเป็นกับดักล่ะเราต้องไปเพื่อให้รู้ความจริงอ่ะครามกลับไปรอเราที่บ้านก่อนนะถ้าตอนเช้าเราไม่กลับไปหาครามครามโทรเรียกตำรวจได้เลยครามเป็นคนเดียวที่เราไว้ใจนะอย่าพูดแบบนั้นดิยังไงภูผาต้องกลับมาหาเราให้ได้สัญญากับเรานะเราสัญญาOof.
ภูผาภูผาภูผาเรากลับแล้วนะเขาว่าเวลาความสึกจะผ่านไปเร็วกว่าที่เราจะรู้ตัวสุดท้ายก็สายเกินไปไม่ทันได้บอกให้รู้ว่ารักเธอเท่าไรยังน้อยแค่ขอโอกาสพูดคำว่าลาก่อนถ้าหากวันนี้ฉันพูดไปว่ารักเธอถ้าหากว่าฟ้าไม่อยากให้เราห่างกันแสนไกลและเธอคอยอยู่ตรงนี้กับฉันไกลๆอยากรู้ว่าหัวใจ